วัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ยออนไลน์วันนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลสร้างจุดเปลี่ยนไม่สำเร็จนะครับบุกไปแพ้อาร์เซนอล3-2คือก่อนแข่งเนี่ยเกมนี้เราก็มองกันว่าเฮ้ยทั้ง2ทีมเนี่ยถ้าทีมไหนชนะมันก็จะเป็นแรงส่งนะครับอาร์เซนอลถ้าชนะโอเคก็จะส่งขึ้นไปเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์เต็มตัวเป็นผู้ท้าชิงกับแมนซิตี้เต็มตัวนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทย่ำแย่ต้องการจุดเปลี่ยนของฤดูกาลก็มองกันว่าถ้าลิเวอร์พูลบุกชนะได้มันก็น่าจะกลับมาแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จนะครับแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อวานนี้เล่นมาแค่57วินาทีหงแดงโดนซะแล้วนะครับโดนกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ยิงเข้าไปอาร์เซนอลนำเร็วนะครับ 1-0 คือลิเวอร์พูลโดนสวนนะครับเปิดมาอาร์เซนอลไล่เพรสซิ่งแล้วสวนกลับเจาะทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์แต่ผมไม่ได้โทษเทรนต์ทั้งหมดนะก็คืออยู่ในทุกทีมอ่ะนะครับจะเล่นบอลตัดหลังแบ็คลิเวอร์พูลตลอดนะครับจะแทงทะลุช่องระหว่างแบ็คกับเซนเตอร์แล้วไม่ใช่เฉพาะเทรนด์นะซิมิคาสก็โดนเมื่อคืนเนี้ยนะครับแบ็ค2ข้างเลยทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยจะโดนแทงตัดหลังตลอดแล้วโจมาติดบางทีก็ซ้อนไม่ไหวเหมือนกันอาร์เซนอลเร็วเหลือเกินนะครับลิเวอร์พูลโดนเร็ว 1-0 นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นดีนะผมว่าครึ่งแรกลิเวอร์พูลเล่นดีทีเดียวแหละนะครับโดนเร็วแต่ก็กลับมาเก็บบอลต่อบอลได้ดีนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งของครึ่งแรกเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลหลงเหลี่ยมนะตกเป็นรองชัดเจนนะครับแล้วลิเวอร์พูลตีเสมอได้นาที34จากลูกที่ลุยส์ดิอาสเปิดให้ดาวินนูนเยสเข้าฮอส 1-1 นะครับนูนเยสครึ่งแรกเล่นดีเลยนะครับคือขยันวิ่งฉีกหาที่ว่างดีนะครับค่อนข้างจะผิดหูผิดตาล่ะนูนเยสเนี่ยจะเล่นเข้าขากับลุยส์ดิอาสนะเกมรุกใช้ได้อยู่นะครับ2คนนี้นะครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะ 1-1 แต่ลิเวอร์พูลก็มาเสียท่าช่วงทดเวลาช่วงทดเวลานาทีที่5นะแทนที่จะกลับเข้าไปด้วยสกอร์ 1-1 กลายเป็นมาพลาดนะครับเสียประตูที่2ให้อาร์เซนอลเป็นลูกสวนกลับเร็วลูกนั้นลิเวอร์พูลบุกอยู่ดีๆนะครับโดนแย่งบอลอาร์เซนอลสวนกลับมาตูมเดียวบุคโยซาก้ายิงเข้าไปสปีดที่มันยิงที่เสาไกลนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาก็คือมิดฟิลด์คู่กลางจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับเดียโก้อัลกันตาร่าช้าเกินไปเพรสไม่อยู่นะครับคือเวลาที่ได้ครองบอลเนี่ยโอเค2คนนี้เก่านะครับเก็บบอลดีแต่เวลาเสียบอลแล้วพยายามจะเพรสแย่งกลับมาเพรสไม่ทันอาร์เซนอลเร็วกว่านะครับพอโดนสวนขึ้นมาหลังดันขึ้นสูงมันก็มีช่องไงนะเพราะฉะนั้นจะไปด่าแบ็ค2ข้างอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกรถข้างหน้าเพรสไม่อยู่เองนะครับแล้วโมซาร่าก็ไม่ค่อยลงนะครึ่งหลังเนี่ยนอกจากตกเป็นรอง 2-1 ลิเวอร์พูลยังเสียเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บ GI โจลงแทน โจโกเมสลงมาเล่นแบ็คขวาโอเค GI โจก็เต็มที่แหละก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับผู้ชมครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่าชัดเจนอาร์เซนอลปรับเกมใหม่ลงมาเพรสใส่ลิเวอร์พูลโอ้โหคือต้นครึ่งหลังนี่หงแดงปั่นป่วนเลยนะเกือบโดนหลายครั้งนะครับแบ็คโดนกดดันหนักนะครับเซนเตอร์ก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนแต่กลายเป็นลิเวอร์พูลตีเสมอ 2-2 ได้ก่อนนาที53โรเบโต้ฟิมิโน่นะครับยิงเข้าไปกลับมา 2-2 คือฉวยโอกาสได้ดีแล้วหลังอาร์เซนอลก็ยังมีช่องคืออย่างที่เรารู้กันอาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมบุกดีกว่าเกมรับนะครับเกมรับมีผิดพลาดได้เหมือนกันนะ 2-2 หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็เป็นรองตลอดนะครับนาที73ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษเป็นลูกที่ไม่น่าจะเสียเลยนะผมยังไม่เข้าใจว่ากรรมการเป่าจุดโทษไปได้ยังไงคือเตียโก้กับกันตาร่าโดนจับฝ่าว่าไปเตะกับโรเชียซุสมันอาจจะสะกิดโดนกันนิดนึงอ่ะแต่ดูไม่ทันจริงนั้นดูไม่เห็นว่าโดนเลยแต่เชียซุสเขาก็สัญชาติยานกองหน้าก็คือโดนนิดนึงก็ล้ม
หัวทิ่มลงไปนะครับกรรมการไมเคิลโอลิเวอร์เป่าทันทีบูคาโยซาก้ายิงเข้าไปไม่เหลือนะครับ 3-2 ครับอาร์เซนอลชนะไปนะแต่เกมนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นก็คือเรื่องจุดโทษครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลคิดว่าน่าจะได้จุดโทษตั้งแต่นาทีที่15เลยนะครับท่านผู้ชมครับคือลูกนั้นกาเบรียลบากาลาชเซนเตอร์อาร์เซนอลเหมือนกับจะทำแฮนด์บอลคือบอลเนี่ยไปโดนมือแล้วล่ะเขายกแขนขึ้นมานะครับบอลไปโดนมือจริงนะโชต้าเนี่ยยกมือประท้วงโมซาร่าประท้วงแต่กรรมการไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ให้นะครับเช็ค VAR แล้วก็ไม่ให้เหมือนกับประมาณว่าบอลถูกแฮนด์นะครับจริงๆลูกนี้เนี่ยสำคัญผมว่ากรรมการบางคนคงจะให้จุดโทษเพราะว่ายกขึ้นมาสูงด้วยนะยกมือขึ้นมาสูงแล้วถือว่าอาร์เซนอลรอดตัวไปจากจังหวะนี้นะครับส่วนไอ้ลูกจุดโทษที่ลิเวอร์พูลเสียในครึ่งหลังเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละก็คือมันไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับเออแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับครึ่งหลังนี้ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลดีกว่าจริงๆอาร์เซนอลสมควรชนะจริงๆนะครับถ้าดูจากเกมรวมๆนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไอ้จุดโทษ 3-2 ที่เป็นลูกปัญหาก็ได้แต่เกมครึ่งหลังอาร์เซนอลดีกว่านะครับใช้ความเร็วไล่เพรสซิ่งบี้จนลิเวอร์พูลเล่นไม่ออกเลยครึ่งหลังลิเวอร์พูลนี่เป็นรองชัดเจนนะครับก็แพ้ไปนะครับแล้วนอกจากจะแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลยังเสียหลุยส์ดิอาสกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยดิอาสเจ็บเข่าอาการค่อนข้างหนักนะครับท่านผู้ชมครับค่อนข้างหนักเลยเยอร์เก้นคล็อปป์บอกเองว่าสงสัยจะต้องพักหลายนัดนักข่าวก็เห็นว่าขากลับนี่ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดินอ่ะนะครับเจ็บเข่าเสียหายนะครับขาดหลุยส์ดิอาสไปเพราะว่าผมว่าดิอาสเนี่ยเล่นดีสุดในแนวรุกของลิเวอร์พูลเป็นตัวสำคัญเลยนะครับไม่รู้จะพักกี่นัดเดี๋ยวรอสแกนก่อนส่วนเทรนต์เจ็บข้อเท้าเหมือนกับข้อเท้ามันพลิกแล้วบวมปวดเลยนะครับครับบอกว่าอาการไม่ดีเหมือนกันเออนอกจากฟอร์มไม่เข้าที่แล้วตัวยังเจ็บเยอะด้วยแฟนหงคงตามข่าวว่าก่อนหน้านี้อาตูเมโลก็เพิ่งจะผ่าตัดไปนะครับอาตูเมโลนั้นเจ็บต้นขาตอนซ้อมผ่าตัดพัก3เดือนน่ะ3เดือนขึ้นไปนะครับมันช่างเป็นฤดูกาลที่อะไรก็ไม่รู้นะเริ่มขึ้นมานี่โอ้โหนรกเลยลิเวอร์พูลปีนี้นะครับอาตูเมโลเนี่ยผมเห็นใจเพราะว่าเข้ามาร่วมทีมทีหลังไม่ได้มีพรีซีซั่นกับทีมงั้นความฟิตมีปัญหาอาตูพยายามจะเร่งตัวเองนะครับช่วงเบรกทีมชาติเขาก็ซ้อมหนักนะซ้อมถึง2ช่วงพยายามจะเร่งความฟิตแต่กลายเป็นว่ามันไปเร่งร่างกายตัวเองจนรับไม่ไหวแล้วระบบลิเวอร์พูลก็คือวิ่งเยอะมากนะครับคือใช้ร่างกายสูงมากคนที่กล้ามเนื้ออาจจะไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันรับไม่ไหวอาตูไปแล้วนะครับเนี่ยลำบากครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ที่10ตามจากฝูงอาร์เซนอล14คะแนนอาร์เซนอลแซงแมนซิตี้กลับขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลิเวอร์พูลลำบากเลยนะครับเยอร์เก้นคล็อปป์อุตส่าห์เพิ่งจะฉลองคุมทีมลิเวอร์พูลครบ7ปีเป็นเมื่อ8ตุลานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านอาร์เซนอลคล็อปพูดถึงลูกปัญหาในเกมนี้ลูกจุดโทษ 3-2 ของอาร์เซนอลคล็อปบอกว่ากาเบรียลเชซุสพุ่งล้มอ่ะคล็อปบอกว่าไอ้จังหวะที่เตียโก้ไปสกัดนี่มันไม่โดนอ่ะคือถ้าโดนก็สะกิดกันนิดเดียวแต่เชซุสพุ่งซะสุดตัวเลยอะไรประมาณนั้นคล็อปบอกเขาไม่อยากจะเชื่อว่ากรรมการไมเคิลโอลิเวอร์รวมทั้งดาร์เรนอิงแลนด์ซึ่งเป็นกรรมการ VAR จะคิดเหมือนกันคือเป็นจุดโทษคล็อปก็ไม่ได้อยากจะต่อว่าอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวจะโดนลงโทษแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะจุดโทษนะแล้วลูกที่กาเบรียลเหมือนจะทำแฮนด์บอลนะคล็อปก็คิดว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ครับเยอร์เก้นคล็อปผิดหวังมากทั้งไอ้ลูกที่น่าจะได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไอ้ลูกที่ทีมตัวเองเสียเขาบอก3ลูกที่เสียเนี่ยลิเวอร์พูลพลาดเองนะครับลูกแรกโดนเร็วเกินไปน่าจะป้องกันได้นะครับเสียประตูแรกแค่57วินาทีอันนี้มันแก้ไม่ตกเพราะลิเวอร์พูลปีนี้ออกสตาร์ทย่ำแย่นะครับ
ลิเวอร์พูลเล่น8นัดในพรีเมียร์ลีกโดนนำก่อนถึง6นัดนะ8นัดแรกเนี่ยเสียประตูก่อนถึง6นัดนัดนี้โดนอาร์เซนอลยิงนาทีแรกนัดที่แล้วเนี่ยโดนไบรตันยิงนาทีที่4ท่านผู้ชมคิดดูมันแก้ไม่ตกนะครับเริ่มขึ้นมามันเหมือนสมาธิไม่ดีหรือไงไม่รู้หรือว่าคู่ต่อสู้ฉวยโอกาสผมว่าคู่ต่อสู้ฉวยโอกาสมากกว่าเล่นเกมเร็วเข้าใส่แล้วลิเวอร์พูลอืดเองนะครับท่านผู้ชมครับส่วนลูกที่2ที่ลิเวอร์พูลเสียในเกมนี้ตัวเองบุกอยู่แท้ๆดันขึ้นไปบุกครับก็บอกมันก็คือพี่ก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยแหละเพราะพี่ก็บอกให้น้องดันกันขึ้นไปบุกคิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ที่ไหนได้กลายเป็นเสียซะเองว่าโดนสวนกลับมาแล้วลงไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับครับบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยมันเริ่มต้นสุดแย่แล้วก็จบครึ่งก็แย่สุดเลยเปิดขึ้นมาเสียแล้วก่อนจบก็มาเสียอีกคือมัน2เด้งเลยนะครับส่วนลูก3ที่เสียจุดโทษในครึ่งหลังครอปก็บ่นโอเคมันก็ไม่น่าเสียนะครับส่วนไอ้เรื่องเปลี่ยนระบบมาเล่น 4-4-2 เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเล่น 4-4-2 เหมือนเกมเจอเรนเจอร์สในแชมเปี้ยนส์ลีกครอปบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบนะคือไอ้ที่แพ้ที่เสียประตูไม่น่าเกี่ยวกับระบบหรอกแต่นักข่าวถามว่าแล้วจะเล่น 4-4-2 ต่อไปไหมล่ะครอปบอกก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าเพราะว่าเทรนด์เจ็บดีอาร์สเจ็บเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับไปนะครับท่านผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเลยก็คือกลางลิเวอร์พูลปีนี้มันช้าเกินไปคือฟุตบอลนี่มันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะท่านผู้ชมครับมันเป็นปัญหาเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดพี่โดปีที่แล้วยังเล่นได้อยู่เลยนะแต่ปีนี้บอลมันเร็วขึ้นเยอะนะปรับตัวไม่ทันนะครับอย่างปีนี้แทบทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเล่นเร็วขึ้นนะครับแล้วกลายเป็นตรงนี้กลายเป็นทำให้ลิเวอร์พูลดูช้าลงไปการที่ลิเวอร์พูลไม่เสริมมิดฟิลด์เกรด A ในช่วงซัมเมอร์กลายเป็นความผิดพลาดเลยนะถึงตรงนี้คิดย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าคล็อปคงเจ็บปวดนะเพราะว่าตัวที่มีอยู่มิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยช้าทุกคนทั้งเฮนโดทั้งเตียโก้ทั้งฟาบินโญ่เนี่ยช้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือปีที่แล้วยังเล่นได้อยู่เลยปีนี้กลายเป็นช้าเฉยแล้วฮาวิเอลเลียตก็ยังเด็กอ่ะนะกลางมีปัญหาจริงๆพอกลางเพรสไม่อยู่ระบบมันลวนหลังก็เลยกลายเป็นรับเละเลยนะครับเทรนด์นี่กลายเป็นโดนด่าทั้งที่กลางมันเพรสไม่ถึงนะครับย่ำแย่ไปนะส่วนอาร์เซนอลถ้าถามตรงนี้ว่าอาร์เซนอลดีพอจะลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ไหมดีพอแน่ๆนะครับสุดท้ายแล้วจะอันดับจะเหนือกว่าซิตี้หรือเปล่าผมว่ามันก็ลำบากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นทีมในระดับลุ้นแชมป์แน่นอนแล้วนะครับอาร์เซนอลชนะทั้งสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูล2นัดติดต่อกันเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับมีไม่กี่ทีมที่จะทำได้แบบนี้นะครับอาร์เซนอลแข่ง9นัดชนะถึง8มีพลาดท่าแพ้แมนยูแค่นัดเดียวเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมนะครับมิเคลอาร์เตต้าสมควรได้รับคำชื่นชมปรับทีมได้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะปรับความคิดลูกทีมเนี่ยบุกทุกนัดไม่กลัวทีมไหนเลยอันนี้คือหัวใจในเกมของอาร์เซนอลปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ2นัดต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ยเยือนลีสเยือนซาวด์แฮมป์ตันก็น่าจะชนะได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะบี้ซิตี้ต่อไปแล้วอย่าลืมว่าซิตี้นัดหน้าเจอใครมาซิตี้อาทิตย์หน้าเจอใครเจอลิเวอร์พูลไงเฮ้ยผมไม่รู้จะพูดไงดีเหมือนกันไอ้ซิตี้อาจจะสะดุดก็ได้นะพูดเล่นนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูเมื่อคืนนี้บุกไปชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ1เริ่มต้นมาโดนก่อน5นาทีเนี่ยเอเวอร์ตันนำอเล็กซ์อีวอบี้ยิงเข้าไปยิงสุดสวยเลยนะครับคือลูกนั้นเนี่ยคาเซมิโร่เสียบอลโดนเพรสเสียบอลเอเวอร์ตันตักมาได้แล้วยิงเข้าไปนะครับแต่เอเวอร์ตันเนี่ยรักษาความสม่ำเสมอไว้อยู่ผมดูเกมแล้วผมค่อนข้างจะผิดหวังกับแท็กติกของกุนซือแฟรงค์แลมพาร์ดนำเร็วแต่
พอนำแล้วไม่ได้สร้างความกดดันให้แมนยูต่อเนื่องอ่ะพอนำแล้วก็ถอยลงไปรับเหมือนเดิมเลยแล้วผู้ชมกับเอเวอร์ตันของแฟรงค์แลมพาร์ดเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นเน้นแต่ตีหัวเข้าบ้านจะรอสวนอย่างเดียวรับแล้วรอสวนพอเอเวอร์ตันถอยลงไปลึกเนี่ยแมนยูก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันโตนี่ตีเสมอให้แมนยูนาทีที่15เป็นลูกที่เอเวอร์ตันเสียบอลบ้างแล้วแมนยูสวนกลับเร็วนะครับ 1-1 นาที44แมนยูได้ประตูชัยจากโรนัลโดสวนกลับเหมือนกันนะลูก 2-1 เนี่ยคาเซมิโร่แย่งบอลมาได้แล้วเปิดตูมเดียวทะลุให้พิโดกระชากเข้าไปยิงนะครับโรนัลโดยิงประตูที่700ในระดับสโมสรได้สำเร็จเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงถึง700ประตูในระดับสโมสร นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเกมเนี้ยพี่โดไม่ได้เป็นตัวจริงหรอก พี่โดสำรองนะแต่ลงมาเพราะว่าอองโตนี่มาร์เชียลเจ็บโดนเปลี่ยนออกแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะครับปรากฏพี่โดลงมาแล้วยิงประตูสำคัญในชีวิตได้นะครับแมนยูเล่นดีเก็บบอลดีนะครับโอเคส่วนหนึ่งก็คือเอเวอร์ตันเนี่ยไปให้เวลาเขาเองนะครับแต่แมนยูก็ต้องยอมเราเพราะต้องยอมรับว่าแมนยูเนี่ยครองบอลดีมากนะครับคือการจัดตัวอาจจะไม่ฟูลทีมเซนเตอร์เนี่ยใช้วิกเตอร์ลินเดเลฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสแบ็กซ้ายก็เป็นลุคชอนะครับมิดฟิลด์คู่กลางคริสเตียนเอริกเซนกับคาเซมิโร่ลงเป็น11ตัวแรกคือตรงเนี้ยถ้าเอเวอร์ตันกล้าๆนะถ้ากล้าๆใช้ความสดขึ้นไปเพรสสูงใส่แมนยูผมว่าแมนยูก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยคือถ้าบี้กับลูกชอผมว่าลูกชอก็เหนื่อยอ่ะใช่ไหมเพราะกอร์ดอนมันเร็วแล้วมันก็เตื้อแต่พอถอยลงไปรับอย่างเงี้ยแมนยูก็เล่นง่ายนะครับชนะแบบค่อนข้างจะสบายๆพอสมควรนะครับแต่ก็เป็น3แต้มสำคัญของปีศาจแดงนะครับแมนยูขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับได้ลุ้นท็อปโฟร์ละเป็นอย่างน้อยส่วนอีก2คู่เมื่อวานนี้คริสตัลพาเลซชนะลีดส์ไป 2-1 แล้วก็เวสต์แฮมแซงชนะฟูลแลม3-1นะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ตบท้ายนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเรื่องของอีเกียกาซิอาสซึ่งบางคนอาจจะสนใจกาซิอาสอดีตประตูทีมชาติสเปนแล้วก็เรอัลมาดริดไปเล่นมุกแบบไม่เข้าท่าเล่นมุกคัมมิ่งเอาท์ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์โพสต์ลง Twitter บอก I am gay อะไรเงี้ยไปโพสต์ลงแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เกย์มันไม่ใช่เกย์จริงคือเล่นมุกเล่นเป็นมุกตลกคือคาซิอาสเนี่ยต้องการยังไงอ่ะคือประชดสื่อที่สื่อเนี่ยมาแฉชีวิตส่วนตัวของเขาคาซิอาสเพิ่งจะเลิกกับภรรยาเมื่อปีที่แล้วพอหลังจากเป็นโสดก็ควงหญิงเยอะแยะเลยเคยมีข่าวว่าเดทกับชากิร่าด้วยนะโดนสื่อแฉแล้วเหมือนกับคาซิอาสประชดเลยบอกไอ้ฉันเป็นเกย์นะเว้ยอะไรเงี้ยเป็นเล่นมุกเกย์ปรากฏโดนด่ายับเลยคาเลสปูโยเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติปูโยนี่มารับมุกบอกเราเหมือนกับเห็นด้วยที่แบบกาซิอาสออกมาคัมมิ่งเอาท์อะไรเงี้ยปรากฏไอ้คนรับมุกคือปูโยก็โดนด่าเหมือนกันโดนทั้งคู่สุดท้ายต้องออกมาโพสต์ขอโทษกาซิอาสเนี่ยหลังจากโพสต์ไปแล้วเขาลบโพสต์ทีหลังแต่ปรากฏว่าโพสต์เนี่ยมันหลุดออกมาเขาบอกเขาโดนแฮกนะครับกลายเป็นข่าวว่าไอ้ตัวเองเป็นเกย์อะไรเงี้ยหาเรื่องเองแท้ๆแล้วท่านผู้ชมครับคืออายุมันก็เยอะแล้วนะทำอะไรไม่รู้จักคิดโดนกลุ่ม LGBT ที่เขาออกมาต่อว่าบอกไม่ควรเอาเรื่องนี้มาเล่นไอ้เรื่อง coming out เนี่ยใช่ไหมครับเพราะคนที่เขาเป็นจริงๆคนที่ coming out จริงๆเนี่ยเขาต้องมีความเข้มแข็งมากถึงจะกล้าออกมาเปิดตัวแต่อันนี้อิตาคาซิยาสเนี่ยมันไปเล่นมุกเหมือนกับเป็นไม่ให้เกียรติเขาโดยฉะนั้นโดนด่าไปก็สมควรเล่นไม่เข้าท่านะครับท่านผู้ชมครับคือสรุปว่าคาซิอาสไม่ใช่นะ
มันแค่ประชดสื่อเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ